ช็อตเด็ดกีฬามันวันนี้ขอเกาะติดเหล่าคนดังไปออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานที่สนามเขียวสุวรรณภูมิโดยท่าอากาศยานไทยร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์จัดกิจกรรมปั่นส่งท้ายสนามเขียวสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนปิดปรับปรุงวันที่8มิถุนายนถึงตุลาคม2558เพื่อพัฒนาสนามปั่นจักรยานให้เป็นสนามมาตรฐานสากลนำทีมโดยนางฟ้านักปั่นหวานหวานอรุณภาเจนสุดาปานโตและนุ่มมอสปฏิภาณงานนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากบรรยากาศคึกคักสุดๆเลยแหละค่ะก็ปั่นมาประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเริ่มพร้อมแข่งขันประมาณปีนึงค่ะสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามหรืออะไรอย่างเงี้ยแถบเนี้ยเขาก็แบบหูเจ๋งอ่ะบ้านเรามีสนามเขียวที่ไว้ซ้อมจักรยานอยู่ติดกับสนามบินเป็นอะไรที่ดีมากๆแล้วยิ่งมีการปรับปรุงวนลูปเล็กเนี่ยมันแค่800เมตรใช่ไหมคะจะขยายเป็น2กิโลซึ่งหวานว่ามันก็ดีสำหรับคนที่แบบอาจจะอยากวอร์มอัพก่อนแล้วถึงค่อยไปปั่นจริงข้างในแล้วก็คนให้ความสนใจเรื่องการปั่นจักรยานเยอะขึ้นยังไงก็อยากให้จักรยานเป็นช้อยส์นึงในการออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดกลัวเหงาไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักปั่นเยอะมากจริงๆลองดูค่ะ